สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะเชิญรับชมข่าวค่ะจังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการจังหวัดตากหัวหน้าศูนย์ราชการประจำจังหวัดตากรองแม่ทัพภาคที่3ประชุมหารือการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากพบระเบิด M26 กลางไร่มันสำปะหลังที่ชายแดนไทยพม่าอำเภอพบพระรองแม่ทัพภาคที่3ประชุมหารือการดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษตากร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากและการสถาปนาบ้านพี่เมืองน้องซิสเตอร์ซิตี้แม่สอดเมียวดีค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดพลตรีคู่ชีพเลิศงิ้มรองแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานการประชุมเรื่องการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากร่วมกับนายสมชัยหัตถยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากพลตรีนพพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดตากทุกหน่วยงานโดยเบื้องต้นได้แบ่งการทำงานออกเป็น5เรื่องประกอบด้วยเรื่องของที่ดินในการรองรับการขยายตัวด้านการลงทุนโดยการเริ่มสำรวจจากทั้งหมด14ตำบลของ3อำเภอโดยถือเป็นเรื่องสำคัญในระยะเร่งด่วนเพราะที่ดินเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเรื่องที่2เป็นเรื่องของเงินทุนในส่วนของการจูงใจให้คนมาลงทุนในพื้นที่เรียกได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษโดยเร่งให้ทำความเข้าใจกับประชาชนและนักธุรกิจเพื่อให้สามารถเข้าถึงกระบวนการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเรื่องที่3เป็นเรื่องของแรงงานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กำลังอยู่ในระบบของกระทรวงแรงงานเป็นผู้ที่รับผิดชอบและการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service หรือ OSS เรื่องที่4ศูนย์ OSS เป็นศูนย์รวมของการเอื้ออำนวยในการดำเนินงานโดยการบูรณาการร่วมกันและเรื่องที่5เป็นการอำนวยความสะดวกเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนสะพานไฟฟ้าประปาสาธารณูปโภคการบริหารจัดการและการจัดเก็บขยะมูลฝอยรวมถึงการจัดตั้งสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและสำนักงานซิสเตอร์ซิตี้โดยการจัดการประชุมเพื่อดำเนินการหารือการขับเคลื่อนการทำงานและการวางแผนการทำงานในทุกๆวันพุธโดยจะเน้นการทำงานในทุกๆภาคส่วนร่วมกันผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมประจำเดือนมกราคม2558ค่ะกลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับผู้สูงอายุชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุพร้อมประชุมประจำเดือนมกราคมณที่ทำการอาคารการเคหะชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดโดยมีนายชิดขันแก้วประธานชุมชนอิสลามพร้อมนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำผู้สูงอายุในชุมชนอิสลามร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงการชี้แจงให้แก่ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกบ้านมั่นคงของผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยพร้อมทำความเข้าใจในการสมัครสมาชิกโครงการบ้านมั่นคงของชุมชนอิสลามโดยนางมณีพันธ์โคตรบุตรคณะกรรมการบ้านมั่นคงและการชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในทุกๆเดือนโดยนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดปิดท้ายของการประชุมเป็นการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายรถยนต์เศษกระจกบาดคอมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ร้อยตำรวจโทประยูรกำลาร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายบนถนนสายแม่สอดแม่ระมาดตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดบริเวณหน้าโรงเรื่อยสิรินิยมจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลแม่ป่ารุดเดินทางไปณที่เกิดเหตุ4แยกสัญญาณไฟจราจรพบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าสีฟ้าหมายเลขทะเบียนบอใบไม้คอควาย6280ตากจอดอยู่กลางถนนบริเวณท้ายรถมีรอยยุบโดยมีนายหน่ายอ่องอายุ40ปีไม่มีนามสกุลสัญชาติเมียนมาเป็นคนขับรถดังกล่าวนอกจากนี้พบนายอมินนั่งอยู่ด้านในของรถถูกเศษกระจกบาดคอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยห่างจากจุดเกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ททหาร2710ตากบริเวณหน้ารถมีรอยยุบโดยมีนายโซอ่องอายุ50ปีไม่มีนามสกุลสัญชาติเมียนมาเป็นผู้ขับจากการสอบถามนายหน่ายอ่องให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนได้ขับรถบรรทุกอุปกรณ์ครัวเรือนมาเต็มคันรถมุ่งหน้าไปในเขตเทศบาลนครแม่สอดในขณะที่ไฟสัญญาณจราจรกระพริบเป็นสีแดงตนจึงจอดรถต่อมามีนายโซอ่องขับรถติดตามหลังมาชนท้ายรถของตนจนกระทั่งทำให้กระจกด้านหน้ารถแตกและเศษกระจกด้านหน้ารถกระเด็นบาดคอนายอมินที่นั่งมาในรถด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพบระเบิด M26 กลางไร่มันสำปะหลังชายแดนไทยพม่าอำเภอพบพระส่งทหารเก็บกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะที่บริเวณชายแดนไทยพม่าอำเภอพบพระจังหวัดตากนายพนาไพรแซ่ม้าผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่ยอดคีรีหมู่ที่10ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากได้รับแจ้งจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังรายหนึ่งว่าพบระเบิดในไร่มันสำปะหลังระหว่างกำลังขุดหัวมันภายหลังได้รับแจ้งได้รายงานไปทางฝ่ายปกครองอำเภอพบพระและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พบพระทราบจากนั้นได้แจ้งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดโดยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4นำโดยพันโทวัฒนารอดแสวงผู้บังคับกองพันกองควบคุมชกร.4พร้อมด้วยร้อยตีอภิสิทธิ์โตพลัดหัวหน้าชุดเก็บกู้ระเบิดกองกำลังนเรศวรพร้อมชุดปฏิบัติการพบระเบิดสังหาร M26 ซึ่งยังใช้การได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารสามารถดำเนินการเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัยซึ่งระเบิดสังหาร M26 น่าจะเป็นของกองกำลังทหารชนกลุ่มน้อยจากฝั่งพม่าที่อยู่ติดชายแดนและนำติดตัวข้ามมาฝั่งไทยและได้นำมาทิ้งไว้ในไร่มันสำปะหลังดังกล่าวธนาคารออมสินอำเภอพบพระสนองนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากภายใต้โครงการสินเชื่อให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินสำหรับนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะธนาคารออมสินให้สินเชื่อสำหรับโครงการให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินสำหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยนางชนิภาพัฒนานิมิตผู้จัดการธนาคารออมสินพบพระกล่าวว่าธนาคารออมสินมีนโยบายสินเชื่อสำหรับโครงการให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินสำหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยหรือจดทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนพาณิชย์อยู่ในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมีประเภทสินเชื่อและวงเงินกู้ระยะสั้นระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน1ปีทบทวนวงเงินทุกปีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อลงทุนในทรัพย์ถาวรและเพื่อขยายกิจการนายสมพงษ์ศรีบัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบกล่าวว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษประกาศสั่งณวันที่19มกราคม2558โดยให้จังหวัดตากเป็นพื้นที่ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชื่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอพบพระและอำเภอแม่ระมาดทำให้นักลงทุนหันมาเตรียมลงทุนในอำเภอพบพระประกอบกับอำเภอพบพระเป็นเมืองเกษตรเป็นเมืองธรรมชาติและการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่ติดต่อกับประเทศเมียนมาซึ่งเดินทางไปอำเภออุ้มผางผ่านบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระถึงบ้านหนองหลวงอำเภออุ้มผางระยะทางเพียง27กิโลเมตรขณะนี้ประเทศเมียนมาอำเภอวาเล่ใหม่พัฒนาถนน
และพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนเมียนมารองรับการขยายตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษตากของประเทศไทยแล้วจังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมศรีสักทองมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพลตรีกรุณาขุนสูงเนินผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตากและนายสมชัยหัตถยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตากคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตากโดยมีวาระการประชุมทั้งหมด6วาระประกอบด้วยแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ประกอบด้วยนายสุนทรมหาวงนันนายอำเภอแม่ระมาดนายยุทธนาสายสิงห์ทองท้องถิ่นจังหวัดตากนายระพีพงศ์มิตราธรนพคุณผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากนายประสงค์ชัยลังกาเกษตรจังหวัดตากและนายทรงพลหานสิริมีชัยพลังงานจังหวัดตากและเรื่องรายงานสรุปเร่งด่วนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนและเร่งรัดประสานการรักษาความสงบเรียบร้อยเรื่องการจัดทำหนังสือเวียนที่ขึ้นเว็บไซต์ภายในเดือนมกราคม2558ข่าวสารวายุพักดัชนีผู้บริโภคของจังหวัดตากและสรุปภาวะการค้าชายแดนไทยพม่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและการจัดประชุมสภากาแฟประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่กำหนดลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่จะเลาตำบลแม่จะเลาอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากในวันพุธที่11กุมภาพันธ์2558และได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและการประกวดบรรยายธรรมะในระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและมอบรางวัลให้กับการประกวดการจัดนิทรรศการในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ที่จังหวัดตากสุดท้ายมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ชนะการประกวดโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับประเทศ English Debate ระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าอุทิศ4ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศได้หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถรับชมการรายงานข่าวจากทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา 8:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. ค่ะและสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดนะคะวันนี้ดิฉันการศิริวิมุกตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ